ผมแพรวพาวไม่ได้79ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็เกือบเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายที่ยินดีครับมีใครมาเป็นผู้ฟังอีกแล้วบ้างก็มีธีรพัฒน์มีเยอะอยู่ครับก็คือในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้24ครับเราสูงเท่าไหร่165ครับน้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโลครับ56ครับเรามาตะตายครับดูดังครับแล้ววันนี้เราเจอแก่นแก้วครับยังไม่เคยเจอกันเลยครับไฟแรกครับได้ศึกษาเกมมาต่อยน้องเข้ามาก็ศึกษาครับเขามวยสไตล์อะไรมาจำได้ไหมฝีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมก็สไตล์เดิมครับเรื่อยๆยังล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์วันนั้นเราเจอกับตัววิวครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะน้องครับชนะน้องมาแล้วตั้งแต่วันนั้นแล้วก็หยุดเลยป่ะครับแล้วหยุดไปหมดกี่เดือนประมาณ4เดือนครับ4เดือนก็อยู่ที่ค่ายเหมือนเดิมครับก็ซ้อมทำร่างกายไปเรื่อยครับแล้วเพิ่งมาได้ไฟนี้ได้มาหน่อยครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็น่าจะลองดูวันวิทยาครับร่างกายตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ครับ100%ยังเต็มเกือบ100ครับ100เนาะแต่ถือว่าแข็งแรงครับเรียกว่าเย็นนี้พร้อมเจอกับน้องก็ได้เลยพร้อมครับเราต่อยมาลุ้นๆดูดิทั้งหมดที่กี่ไฟแล้วประมาณเยอะครับหลักร้อยแล้วนะหลักร้อยเราคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินทร์ทุกคนก็มาเป็นกำลังใจผมนะครับเป็นกำลังผมเย็นนาทีผมเต็มที่ครับพี่แน่นอนนะครับผ่อนหัวคู่แรกด้วยวันนี้ช่องครับโอเคขอบคุณมากน้องชายครับ